สวัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนบางประกอบวิทยาคมดิฉันนางสาวธรรมรัตน์เจียมใจรักชื่อเล่นชื่อตูนค่ะดิฉันนางสาวเชชาศิษย์สำราญชื่อเล่นชื่อมิ้นค่ะพี่ตูนคะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเหรอคะวันนี้เราจะมาดูกล่องมหัศจรรย์กันชื่อน่าสนใจมากเลยค่ะว่าแต่กล่องมหัศจรรย์มันคือกล่องอะไรเหรอคะพี่ตูนเป็นกล่องที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอัตราปฏิกิริยาแบบย่อส่วนค่ะแล้วปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอัตราปฏิกิริยามันมีอะไรบ้างล่ะคะพี่ตูนมันก็จะมีอุณหภูมิพื้นที่ผิวความเข้มข้นและตัวเร่งค่ะน่าสนใจค่ะ อุปกรณ์ข้างหน้าเรามันมีอะไรบ้างหรอคะพี่ตูนนี่คือไซลิงค์ HCl 1โมลาร์ HCl 5โมลาร์แคลเซียมคอมบิเนตแบบผงแคลเซียมคอมบิเนตแบบเม็ดทีเวยาสีฟันช้อนตักสารกล่องที่เจาะรูไว้น้ำร้อนน้ำเย็นค่ะว้าวน่าสนุกมากเลยค่ะพี่ตูนงั้นเราไปลองทำกันเลยไหมคะไปกันเลยผลการทดลองโดยตารางแรกแสดงถึงปริมาณการเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ของการทำปฏิกิริยาระหว่างแคลเซียมคาร์บอเนตกับกรด HCl ของการทดลองในหลอดที่1 2 4และ5ที่อุณหภูมิ10องศาเซลเซียสตารางที่2แสดงถึงปริมาณการเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ของการทำปฏิกิริยาระหว่างแคลเซียมคาร์บอเนตกับกรด HCl ของการทดลองในหลอดที่1 2 4และ5ที่อุณหภูมิ40องศาเซลเซียสค่ะสรุปผลการทดลองจากตารางรายการแสดงปริมาณการเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วงเวลา0ถึง90วินาทีที่อุณหภูมิ10องศาเซลเซียสและ40องศาเซลเซียสสามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี้ค่ะข้อที่1ที่ปฏิกิริยา10องศาเซลเซียส HCl 5โมลาร์สามารถเกิดปฏิกิริยาได้เกิน 50% ในขณะที่การใช้แคลเซียม 0.04 กรัมและ 0.08 กรัมกับเกิดปฏิกิริยาได้พอๆกันและเมื่อใช้ HCl 1โมลาร์แสดงให้เห็นว่า HCl 1โมลาร์เป็นสารกำหนดปริมาณแม้ว่าจะใช้แคลเซียมคอมบิเนตมากขึ้นข้อที่2ที่ปฏิกิริยา10องศาเซลเซียสและ40องศาเซลเซียสของ HCl 5โมลาร์สามารถเกิดปฏิกิริยาได้เกิน 50% ซึ่งมีผลใกล้เคียงกันโดยที่อุณหภูมิต่ำกว่าเกิดปฏิกิริยาได้เร็วกว่าที่อุณหภูมิสูงแสดงให้เห็นว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาคายความร้อนค่ะข้อที่3ที่ปฏิกิริยา40องศาเซลเซียสการใช้แคลเซียมคาร์บอเนตที่เป็นก้อนจะเกิดปฏิกิริยาได้แต่เมื่อเทียบกับ10องศาเซลเซียสไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาได้ค่ะเห็นได้ว่าความร้อนไปช่วยทำให้ HCl ซึมเข้าไปในผิวของแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีลักษณะเป็นก้อนจึงทำให้เกิดปฏิกิริยาได้ค่ะและข้อที่4พื้นที่ผิวของแคลเซียมมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาค่ะผลการศึกษาปริมาณคาร์บอเนตในยาสีฟันจากตารางปริมาณยาสีฟัน 0.18 กรัมจะมีคาร์บอเนตไอออนอยู่ที่ 6.90 บวกลบ 0.08% weight by weight และทางด้านขวามือกราฟแสดงการเกิดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ของยาสีฟันที่อุณหภูมิ10องศาเซลเซียสและ40องศาเซลเซียสผลที่ได้จากการทดลองมีค่าใกล้เคียงกันค่ะบทสรุปของการทดลองชุดการทดลองย่อส่วนนี้สามารถนำมาประกอบใช้ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาในห้องเรียนได้ตามบทเรียนวิชาเคมีเข้มข้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และสามารถหาปริมาณคาร์บอเนตไอออนในยาสีฟันได้ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในด้านการใช้สารเคมีในปริมาณที่น้อยช่วงระยะเวลาในการทดลองที่สั้นสามารถนำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาใช้ประกอบเป็นชุดการทดลองที่มีความปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อมการล้างวัสดุอุปกรณ์หลังการทดลองที่สามารถทำได้ง่ายและปลอดภัยในอนาคตยังสามารถพัฒนาการทดลองนี้โดยการเติมอินดิเคเตอร์เพื่อวัดหาค่า pH ได้ค่ะขอบคุณค่ะ